ผบก.จล.สั่งสอบผู้บังคับบัญชาปล่อยให้ร้อยตำรวจเอก10ตำรวจเอกนำขบวนรถสาวจีนแลก 7,000 ผู้การตำรวจจราจรเรียกตำรวจนำขบวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าชี้แจงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวันที่22กรณีที่วันที่22มกราคมกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนโพสต์คลิปวิดีโอว่าเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วใช้บริการรถของตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรขับรถนำเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มกับตำรวจนอกจากนี้ยังมีตำรวจท่องเที่ยว1นายมาอำนวยความสะดวกขณะเดินออกจากเครื่องบินเพื่อพาไปที่ช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอคิวเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.สั่งให้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีตำรวจท่องเที่ยว1นายคือร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสโมสรตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการ3รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1และตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร2นายคือ10ตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจและ10ตำรวจเอกธนวัฒน์สิมขจรบุญเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวขณะนี้ทั้ง2หน่วยงานได้ออกคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมกับให้ย้ายเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติและปฏิบัติการและอยู่ในระหว่างการพิจารณาลงโทษนอกจากนี้จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปแล้วยังมีคำสั่งให้ตรวจสอบถึงผู้บัญชาการบัญชาตั้งแต่ระดับผู้การรองผู้การและสารวัตรที่ควบคุมการปฏิบัติงานของตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอพร้อมกับให้เจรตำรวจแห่งชาติเรียกทั้ง3คนมาสอบสวนดำเนินการทางวินัยเพิ่มเติมล่าสุดวันนี้ที่กองบังคับการตำรวจจราจรบก.จล.มีจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น MT09 เทนเซอร์สีขาวเลขทะเบียน1ขอไข่พ.ศ. 85กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถคันที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอขับรถนำนักท่องเที่ยวจีนจอดอยู่โดยที่รถคันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกองบังคับการตำรวจจราจรรวมทั้งป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายของจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแต่มีการตกแต่งโดยติดสัญญาณไซเรนและไฟวับวาบวับวาบไว้ที่รถด้วยนอกจากนี้ยังมีถุงมือและผ้าคลุมศีรษะสีดำวางอยู่ด้านหน้าของคอนโซลรถมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาของตำรวจจราจรทั้ง2นายได้เรียกให้เข้ามาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองบังคับการตำรวจจราจรโดยขณะนี้ยังไม่มีบุคคลใดให้ข้อมูลถึงการสอบสวนในเบื้องต้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์คำถามคือรถถ้าไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการแล้วคุณไปติดไฟไซเรนไปติดไฟวับวับแบบนั้นได้เหรอมีความผิดอะไรไหมอย่าบอกนะครับว่าไม่มีความผิดมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าดิอัปเดตให้ฟังครับ